วันพุธได้อะไรมาวันพุธวันพุธได้ไพ่ไม่ค่อยได้ดั่งใจนะเพราะคือชาววันพุธเนี่ยใบนี้มันเป็นไพ่ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจก็คือหมายถึงว่าบางทีมันก็ดีแหละแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้มากกว่านี้บางทีมันก็โอเคนะแต่เรารู้สึกไม่ได้ดั่งใจถ้าเป็นงานก็คือเหมือนงานมันก็โอเคแต่เราไม่ค่อยพอใจหรือไม่ก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำอยู่ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนไม่พอใจกับเงินที่ได้มาไม่ค่อยได้ดั่งใจกับสมบัติกับของที่ได้มาหมายถึงว่ายังไม่มีความพออย่างเงี้ยอาจารย์โอยังไม่พอใจยังไม่พอดีบางอย่างอาจจะดีอยู่แหละแต่ในความรู้สึกนึกคิดบางอย่างยังต้องการอะไรที่มันเพอร์เฟคกว่านี้ดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้ประมาณนี้ก็ยังเหมือนเลยยังไม่ค่อยได้ดั่งใจถ้าเป็นเรื่องความรักก็ไอ้ประเภทแบบว่าไอ้คนที่มารักไม่ได้ชอบไอ้คนที่มาเราไปชอบไม่ได้รักมันก็จะควายกันประมาณนี้เพราะนั่นคือในความรักก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ดั่งใจถ้าเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ดั่งใจกับคนในครอบครัวอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้น่าจะโอเคกว่านี้ อะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างอาจจะมีคำพูดบางอย่างกระทบกระเทือนความรู้สึกให้รู้สึกน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าโกรธเกลี้ยวจนถึงขั้นมีประเด็นปัญหาหนักใช่แต่อาจจะรู้สึกแอบน้อยใจเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักหรือว่ามีญาติที่อยู่ในคนที่เกิดวันพุธก็ต้องพยายามแบบว่าพูดคุยกันให้ดีเนาะใช่หรือบางทีก็เป็นลักษณะช่างเลือกก็ได้นะเลือกมากเลือกเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องงานก็หรือบางคนอาจจะสอบได้มหาลัยหลายที่เลือกต้องเลือกเอาว่าจะเลือกเอาคณะอะไรว่าจะเลือกเอางานอะไรว่าจะเลือกเอาจะซื้ออะไรลังเลโลเลนี่ก็ได้ช่างเลือกคิดเยอะพิจารณาเยอะอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นี่คือชาววันพุธครับผมค่ะดีอยู่ค่ะคนเกิดวันพุธเพียงแค่ว่าอาจจะเลือกเยอะนิดนึงก็พยายามตัดสินใจให้ดีแล้วกันครับ